ช่วงร้านนี้ต้องชิมไม่งั้นเฮียสงตีตายเฮียสงตีตายวันนี้พ่อลูกล่องเหงครับผมเล่งหงครับป้าจะพาท่านผู้ชมครับมารู้จักกับอีกหนึ่งร้านอร่อยใช่แล้วร้านนี้ชื่อว่าสยามบาสเซอรี่นะครับตั้งอยู่ที่ถนนพระราม9นะครับกรุงเทพกีทาซอย8อยู่ทางคู่ขนานมอเตอร์เวย์นั่นเองนะครับครับผมสวยงามมากบรรยากาศนี่เลิศมากครับอยากจะให้ท่านชมเนี่ยมาเห็นด้วยตาตัวเองเลยนะใช่ครับร้านนี้นะครับเปิดทุกวันนะฮะตั้งแต่7โมงถึง5ทุ่มนะฮะ7โมงเช้าเนี่ยเขาจะเริ่มขายเบเกอรี่นะครับแล้วประมาณ10โมงครึ่งเนี่ยก็จะเริ่มขายอาหารนะครับระหว่างถ่ายทำอยู่ตอนนี้นะครับมีแค่เรา2คนนะฮะที่อยู่หน้าฉากแล้วก็ถอดแมสนะฮะส่วนทีมงานเนี่ยก็ยังคงใส่แมสอยู่ตลอดเวลานะครับแล้วก็ทางร้านเนี่ยเขาก็ได้จัดโซนนิ่งให้เราถ่ายทำไม่ได้พบเจอกับทางลูกค้านะครับแล้วหลังจากที่เราถ่ายทำเสร็จแล้วกลับไปพื้นที่สาธารณะเราทั้งคู่ก็จะกลับไปปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19ใส่แมสเหมือนเดิมครับไปรู้จักกับเมนูแรกเวลาที่มาที่ร้านแห่งนี้เลยนะครับนี่ฮะซี่โครงหมูย่างบาร์บีคิวนั่นเองครับนี่เลยเขาจะเสิร์ฟมากับซอสถึง3ชนิดนะครับครับซอสแรกก็คือซอสบาร์บีคิวนะครับแล้วก็ซอสวิปครีมนะครับใช่ครับแล้วก็น้ำจิ้มซีฟู้ดนั่นเองครับผมดูสีสันแต่ที่ผมอยากลองอ่ะก็คือนี่เลยวิปครีมชื่อนี้ปกติแล้วเราจะไม่ได้เห็นว่าเขาอยู่ในแบบอาหารมันอยู่ในไอศกรีมหรืออะไรอย่างงี้นะใช่ใช่แต่นี่มาอยู่ในนี้ได้เชฟเขาบอกว่ากินได้อร่อยด้วยนิกเวลาป้ายวิปครีมเข้าไปเนี่ยมันทำให้กลิ่นของบาร์บีคิวมันซอฟลงแล้วก็นุ่มละมุนมากขึ้นเฮ้ยคุณลองดูเฮ้ยไม่คิดเลยนะว่ามันจะทำให้ทุกอย่างมันดูนัวมากขึ้นนัวขึ้นซอฟลงใช่มันดูซอฟลงแต่ว่ามันไม่ได้ทำให้ตัวซอสอ่ะมันดูดรอปลงแต่มันทำให้เนื้อมันดูละมุนเข้ากับซอสมากขึ้นจานนี้โดนท่านผู้ชมมาแล้วต้องสั่งเลยนะเด็ดมากเลยเด็ดมากเลยเมนูที่2เขาเป็นอาหารไทยแบบสูตรดั้งเดิมนี่ครับเมนูที่ชื่อว่าต้มยำพุงปลาช่อนนาใบมะขามอ่อนครับนี่ไงปลาช่อนนานะกินเข้าไปปุ๊บเนี่ยนะมันมีความกรุบกรอบของไอ้ภูมิปลาช่อนครับกรุบกรุบกรอบกรอบแบบคัดเคี้ยวไปนี่สนุกปากมากเลยเนื้อมันแน่นมากลงตัวต่อมาเลยดีกว่าครับข้าวผัด3อนง นี่ในนี้เนี่ยก็จะมีสตอชะอมกระเทียมพริกไทยรากผักชีแล้วก็ปลาทูจากทะเลอ่าวไทยเท่านั้นนะข้าวมาได้ดีมากดีมากมันจะมีกลิ่นไม่ไหม้นิดๆ นะแล้วมันทำให้แบบเวลาเรากินเข้าไปแล้วมันค่อนข้างแบบมีรสเพิ่มเข้ามาครีเอทีฟดีมากปลาทูมามิกกับผักสมุนไพรเดิม 3-4 อย่างโอ้โหลงตัวเลยจานนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับช่วงหน้ามาดูว่าถ้ามาที่ร้านแห่งนี้ต้องสั่งเมนูอะไรมากินไม่งั้นเฮียสงตีตายกลับมาอร่อยกันต่อกับช่วงเฮียสงตีตายมาที่ร้านแห่งนี้ครับวันนี้เราแนะนำครับสยามบาสเซอรี่นะครับครับร้านก็เปิดทุกวันตั้งแต่7โมงเช้าถึง5ทุ่มนะครับใช่ครับ7โมงเช้าเขาจะขายเบเกอรี่ก่อนนะครับครับ10โมงครึ่งเขาจะเริ่มขายอาหารนะครับผมครับผมวันนี้ถ้ามาที่ร้านแห่งนี้ผมแนะนำว่าต้องสั่งเมนูนี้มากินให้ได้กับเมนูที่ชื่อว่าเนื้อปูผัดพริกเหลืองนั่นเองครับผมนี่ครับก่อนที่เขาเนี่ยจะนำเนื้อปูมาผัดเนี่ยเขาต้องเอาเนื้อปูเนี่ยไปนึ่งก่อนพริกของทางร้านเนี่ยเขาใช้เป็นตำพริกกระเทียมแบบหยาบๆแล้วก็นำไปผัดนั่นเองเขาใช้พริกเหลืองเนี่ยนะใช่มันถึงมีความอร่อยแล้วก็เผ็ดแบบอาจจะไม่เหมือนที่อื่นเป็นยังไงเป็นยังไงโหเนื้อล้วนๆไม่ต้องเคี้ยวไปอ่ะรสชาติลงตัวมากแล้วมีแค่ถั่วอย่างเดียวอ่ะแต่รู้สึกได้ว่ากินเข้าไปมีแต่ปูอย่างเดียวเลยอย่างที่นิกบอกอ่ะเขามีเครื่องปรุงก็คือเหมือนเป็นพริกแกงที่เขาทำขึ้นมาเองแล้วก็ผัดกับพริกเหลืองเฮ้ยมันจะไม่ได้เผ็ดแบบที่เราเคยเผ็ดมันจะเผ็ดแบบโบราณความเผ็ดมันจะแบบพึบแล้วมันมูดนี่แหละจริงเนี่ยคือพริกตำเป็นเหงื่อของป่าเฮ้ยพริกตำมันต้องเป็นแบบนี้จานนี้บอกเลยพาผู้หลักผู้ใหญ่มาพาใครมาทานอาหารที่ร้านสยามบาสเซอรี่เนี่ย
สั่งเลยเพราะว่าจานนี้เนี่ยมาแล้วต้องสั่งไม่งั้นเฮียซงตีตายกับเมนูนี้ครับเนื้อปูผัดพริกเหลืองครับผมป้าครับนอกจากนั้นนะฮะที่สยามบาสเซอรี่แห่งนี้นะครับเขาก็ยังเป็นกึ่งคาเฟ่ด้วยนะมีสถานที่สวยๆให้ได้มาถ่ายรูปได้เช่นเดียวกันและที่สำคัญมากกว่านั้นก็คือเบเกอรี่เนี่ยเขาเริ่มขายตั้งแต่7โมงเช้านะฮะแล้ว10โมงครึ่งเนี่ยทางร้านเนี่ยเขาจะเริ่มขายอาหารร้านสยามบาสเซอรี่แห่งนี้เนี่ยเปิดทุกวันตั้งแต่7โมงถึง5ทุ่มนั่นเองนะฮะอร่อยขนาดนี้ครับพ่อลูกเล้งหงครับขอมอบให้เลยครับขิงผงสำเร็จรูปตราบ้านสมุนไพรนะครับมีทั้งแบบสูตรออริจินอลและก็สูตรขิงผง 100% ไม่มีน้ำตาลนะครับสามารถหาซื้อดื่มได้ที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำทั่วประเทศไทยหรือทางออนไลน์ก็ได้นะครับที่ LINE @นะครับ @herberhouse Shopee Lazada เสิร์ชคำว่า herberhouse _ official ครับผมและอีกหนึ่งผู้ใหญ่ใจดีครับน้ำปลาปรุงรสต้มสุกนะฮะตราเชิญยิ้มนั่นเองครับน้ำปลาอารมณ์ดีของลุงเป็ดเชิญยิ้มหาซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขาครับผมพอลูกเล้งของมอบไปเลยครับป้ายร้านนี้ต้องชิมไม่งั้นเฮียซงตีตายอาหารอร่อยบรรยากาศก็ดีแบบนี้เนี่ยทางรายการก็เลยต้องขอมอบชาตามือให้กับทางร้านไปเลยครับใครที่ยังไม่รู้นะฮะว่ามื้อเย็นวันนี้จะทานอะไรแนะนำเลยครับร้านนี้แล้วถ้าเดินทางไปที่ไหนเห็นป้ายเฮียสงตีตายอย่าลืมเข้าไปลิ้มลองความอร่อยให้ได้ไม่งั้นเฮียสงตีตายนะครับ